สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ NBT News นะคะประจำวันอังคารที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2566ค่ะค่คำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสถานุณนภัทรลุงและดิฉันพัชชาพัทระเดชาธรรมค่ะก็วันนี้นะครับเรื่องของบรรยากาศทางการเมืองต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราดูเหมือนว่าจะมีการประชุมครม ถึงสองคณะด้วยกันนะครับก็บค,บคือคณะของพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบแล้วก็อีกคณะหนึ่งนะครับว่าที่คอรมอของ8ปดพักกันเมืองแต่ว่าบรรยากาศของ8ปดพักเนี่ยโหวันนี้ต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบเลยกินเหมือนงานแต่งอะคะอ่ะเขาบอกมีการส่งความรักให้กันด้วยมีประกบมือกันด้วยเป็นหัวใจนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยวันนี้ก็ได้ข้อสรุปกันคร่าวๆแล้วนะคะว่าจะเป็นอย่างไร แต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้เรื่องของ8ปดพักการเมืองที่มาประชุมค,คือสังคมจับตาว่าแล้วเรื่องของการประชุมที่เกิดขึ้นเนี่ยม,มันมีทิศทางการดําเนินงานอย่างไรบ้างนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไล่เรียงกันในประเด็นนี้กันก่อนดีกว่านะคะไปดูเรื่องของผลการประชุมร่วมกันของ8ปดพักการเมืองก,กันก่อนค่ะคุณผู้ชมประเด็นหลักๆเนี่ยที่จับตากันมองมากที่สุดก,ก็คือคเรื่องของตาแหน่งประธานสภานะคะเบื้องต้นข้อสรุปก็คือจะเป็นเรื่องของพักเก้าไกลักพักเพื่อไทยเนี่ยเข้ามาร่วมหารือกันคือตอนนี้ค่อนข้าง ชัดเจนอย่างหนึ่งแล้วนะครับว่าตามมําแหน่งประธานสภาเนี่ย ไม่ก้าวไกลก็เพื่อไทย<ช>สองพักนี้เท่านั้นถูกต้องอแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการประสานงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลน,นะคะพร้อมกับมีอีก7ทีมทํางานเพื่อเป็นการกำกรองนโยบายด้วยนะคะซึ่งภายหลังจากที่มีการประชุมกันค่ะคุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับแกนนำพักร่วมทั้ง8ปดพักออกมาถแถลงภายหลังจากการประชุมวันนี้นะคะบอกว่า การแถลงข่าวร่วมกันของหัวหน้าพักจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พักข้อสรุปมีดังนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือจะมีมติเรื่องของการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานในช่วงปเปลี่ยนผ่านประกอบไปด้วยคุณพิธาเป็นประธานค่ะคุณสิริกัญญาตันสกุลจากก้าวไกลม,มีทางพักเพื่อไทยก็คือคุณเผ่าภูมิมีทางพักประชาชาติก็คือพันตํารวจเอกทวีสอดสอง ส่วนทางด้านนาวอากาศเอกอนุดิตนาครทัพมาจากทางพักไทยสร้างไทยค่ะคุณวิรัต วรัตศิรินจากพักเสรีรวมไทยคุณกันวีสืบแสงจากพักเป็นธรรมคุณวัชวัตรพวงพรศรีจากพักเพื่อไทยรวมพลังคุณชาวริตขจรพงศ์กิรติจากพักพลังสังคมใหม่ก็จะมีการประชุมครั้งต่อไปอในวันอังคารที่6มิถุนาย,ยนนี้นะคะซึ่งครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นพักเพื่อไทยเขาเป็นเจ้าภาพเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยทางประชาชาติ<ฆ>เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยก็คือเรื่องของการคุยกันก็จะมีการคุยกันของ8ปดพักเนี่ยจะมีการตั้งคณะ ทำงานขึ้นมา7คณ <usc> ะทำงานด้วยกันนะครับเคณะทำงานนี้นะครับมีการตั้งเพิ่มขึ้นมาก็มีเรื่องของคณะทำงานเรื่องของไฟฟ้าน้ํามันดีเซลและพลังงานคณะทำงานเรื่องของภัยแล้งคณะทำงานด้านชายแดนใต้คณะทำงานเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคณะทำงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมและ PM 2.5คณะทำงานด้านเศรษฐกิจปากท้อง SME และคณะทำงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับแล้วก็มีตัวแทนของ จาก8พักเนี่ยนั่งใน7คณะทํางานแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีการดีไซน์เรื่องของ7คณะทํางานด้วยว่าจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่า7คณะที่เพิ่มเติมมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นคณะทํางานที่นําไปสู่เรื่องของทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเรื่องของการแก้ไขปัญหาประเทศค่ะเพื่อเป็นการกันกรองนโยบายแถลงต่อรัฐสภาแล้วก็นําไปปฏิบัติในฐานะของฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติยืนยันนะคะว่าการทํางานนั้นเป็นไปได้ด้วยดี3 เมื่อกีกันเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งข่าวสยบรอยร้าวและที่สําคัญค่ะคือวันนี้เนี่ยที่มีภาพที่มีการประชุมด้วยกัน8ปดพักเนี่ยก็ถือว่าตั้งใจแล้วละ่ะที่จะทํางานให้กับประชาชนได้อย่างดีที่สุดนะคะส่วนเรื่องของการจัดสรรตําแหน่งฝ่ายบริหารนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากการทํางานร่วมกันค่ะโดยยึดวาระก,การทํางานเพื่อประชาชนเป็นตัวตั้ง ส่วนเรื่องของตำแหน่งประธานสภา,าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้เมื่อสักครู่นี้ทางพักเก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยจะมีการพิจารณาร่วมกันแต่ออกมายืนยันนะคะว่าจะไม่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนอไปฟังเสียงบางชั่มบังตอนของคุณพิธากันค่ะ เรื่องตำแหน่งประธานสภาก็อย่างที่พูดคุยนะครับว่าจะให้เป็นเรื่องของทางพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วก็ให้ได้เวลาที่เร็วที่สุดและเหมาะสมที่สุดอย่างที่ได้ตอบทางผู้สื่อข่าวทางฝั่งซ้ายไปแล้วนะครับว่าจะให้บอกว่าต้องเสร็จภายในวันเวลาอย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมแต่ก็คงคิดว่าเหมาะสมว่ากฎหมายบอกไว้ว่าอะไรกรกะตอบอกไว้ว่าอะไรและต้องเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ให้เข้าสู่กระบวนการที่จะตั้งรัฐบาลชุดที่30ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ คุณผู้ชมคะนอกจากนี้เนี่ยตัวของคุณพี่ทาเองก็ยังย้ําด้วยนะคะว่าเรื่องของการหาจุดวาระร่วมกันทั้ง8ปดพักซึ่งตาม m o u ก็คือมี23ข้อคณะทํางานก็ต้องมีการผลักดันตาม m o u ค่ะก็จะมีการตั้งคณะทํางานเพิ่มเติมต่อไปในครั้งหน้าด้วยโดยคณะทํางานคือ MOU มี23ข้อก็จะมีคณะทํางาน23คณะนี่เจ็คณะแล้วนะนี่เจ็คณะแล้วนะคะแล้วยังมีเพิ่มเติมอีก23คณะอืามคณะ นั่นเป็นคำสัมภาษณ์คำถแถลงข่าวของของคุณพิธานะครับของก้าวไกล